different. น้องตายเลยเหรอเจอที่ยังไม่ได้เลยเออแล้วเนี่ยเออสักครู่ได้ไหม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 สำหรับนั้นนี่ครับเราก็ถือเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์แบงคอกนะจะเรียกว่าใช้ฉลามลงงปลาฉลามก็ได้นี่ซึ่งในตัวนี้ก็จะมีความสูงเป็นน้ำทะเลของจริงประมาณ two they can stay around two or three days some part of the shark they can eat usually and can live it out for about one week so sometimes why the dad would be down with a tank of fish you might or might not be able to eat it tooสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการลงมาป้อนอาหารเจ้าฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดในซีลาซึ่งก็จะมีทั้งหมด11ตัวนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของเจ้าปลาฉลามเสียสายนะเนี่ยที่จะใช้จะสื่อช้าที่สุดตอนนี้นะครับเราก็ลงไปในตู้จะแสดงเวลานั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เราจะให้ที่นั่นของเราเนี่ยก็เป็นความพร้อมที่จะลงมาป้อนอาหารฉลามในตู้จะแสดงของเรานั่นเองนะครับที่มีการมาในวอชเดอะโชว์my recording the video or take a photo within our show, please turn off the flashlight first because our flashlight makers are jamisized. Thank you. สำหรับที่สนใจอยากถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอในระหว่างโชว์ของดาวนะเดี๋ยวรบกวนทุกท่านติดแสงแฟลชก่อนนะครับเพราะแสงแฟลชนั้นที่พวกเราเนี่ยก็แสบตาดานั่นเองนะฮะขอบคุณมากครับRight now, you guys are going to feed the sharks in this hand and the other one will kiss the shark for each other. ตอนนี้นะพี่น้องของเราก็ลงไปในตู้จะแสดงแล้วนะครับกับความสีฟ้าไม่อยากเสื้อข้างในก็จะบรรจุกันในปลาถึงแม้แช่แข็งสำหรับความจะฉลามในตู้จะแสดงของเรานั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้พี่น้องของเราทั้งสองท่านตลอดนะวอร์ที่พี่น้องของเราท่านแรกเลยจะเป็นคนป้อนอาหารจะฉลามในตู้ของเราส่วนอีกท่านนึงก็จะมือควายด้านฉลามให้กับพี่น้องของเราท่านหนึ่งนั่นเองนะครับSo we're gonna find out the shark in my or might not come to the food video divers today. ตอนนี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าฉลามของเราจะมาหรือว่าไม่มาหาที่นั่งของเรานั่นเองนะฮะ And keep an eye on our sharks in this hand carefully. Can they come in to snap the food video divers right here? จับตาดูฉลามของเราตอนนี้เข้ามาทางที่นั่งของเราให้ดีดูกันนั่นเองนะครับAlright, so about the sandy sharks in this display, this is the oldest species of the sharks in this tank. You guys can not only find them in the Southeast Asia or Thailand, but you guys can not only find them in the South Africa, Australia, or even USA. Because of this one is very popular in many aquariums around the world, and also have a lot of the reason why this one is also very popular too.สำหรับเจ้าฉลามที่เราจะให้อาหารเขาวันนี้ก็จะเป็นเจ้าฉลามเสือทรายในตู้จะแสดงของดาวนี่ซึ่งเป็นฉลามสายพันธุ์เดียวในนี้โดยที่เราจะมีเจลีแบบเอเชียต้นออสเตรเลียสายพันธุ์ต่างๆนะแต่จะได้กับผู้เรียนอเมริกาหรือว่าสหรัฐอเมริกาโอ้ว้าวไว้ในวันศุกร์ก็จะมีคำสั่งที่เขามีจานที่เขาสิโอ้วันแรกทานไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้จะไม่สามารถเจลีแบบเอเชียบ้านเราเจลีแบบออสเตรเลียอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียนั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับเขาได้มากที่ทั่วโลกเลยนั่นเองนะฮะจริงๆก็มีเหตุผลมากมายเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นฉลามที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนั่นเอง You can see the Spanish sharks in this tank even though it looks scary but actually this one is a non-aggressive shark because of the tail is not sharp it's like a twisted by the needles and they also has a small mouth that's not large enough to catch or eat humans so even it's not food for them don't worryสำหรับฉลามเสือทรายเนี่ยหน้าตาก็ดูน่ากลัวในจริงเราไม่ได้เป็นอันตรายหรือดุร้ายมากนะเออความฉลามพวกนี้จะมีผมมาเนี่ยคือมีลักษณะคล้ายกับส้มหางขาวของดาวนะฮะโอ้โหแต่ในส่วนนี้ฉันโอ้ว้าว that's very terrific and beautiful too สวยงามเลยนะเป็นดาวดึงใจแล้วสำหรับโซนที่2ของดาวนะแต่เซ็กกูมาติดตามที่สนามบินฟลอริดาจะได้สองเรดี้หน้าตาจะดูน่ากลัวจริงแล้วฉลามสายพันธุ์นี้ไม่อันตรายหรือดุร้ายเพราะหนูเลยฟันก็จะไม่ได้คงได้ซึ่งเหมือนกับส้มหางขาวของดาวนะฮะก็เลยเป็นฉลามที่มีปากเล็กก็เลยกินได้แต่เฉพาะปลาเล็กๆจะไม่สามารถกินหรือทำร้ายไม่เห็นเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะเมื่อถึงเราก็จะไม่ใช่เหยื่อว่าหากเจ้าฉลามพวกนี้ถึงแน่นอนเลยนะครับAnd I was sad the shark found to snap the food that is in their mouth fully open. Inside of the shark mouth, it has around 300 teeth. The teeth around it is made from little and can be replaced when used fully because of our shark, they just lost the tooth all the time. And when they lost the tooth, the new one can grow and sit on it and ready for working. You know, the lifetime of the sad shark, it can change the teeth about 2,000 teeth too.สำหรับเจ้าฉลามในสังเกตตอนที่เขามาทานอาหารแล้วเสียงเขาอ้าปากหรือไปเยอะปากจนเห็นฟันในปากรบทุกซี่กันเลยนั่นเองนะฮะนี่
ือเราไปฟันที่ใหม่3วันเราอยู่ภายใน6ชั่วโมงเลยนั่นเองนะโอ้ในสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหแต่วันที่ทำทุกท่านพูดฟังดีจ้าก็สอบเรียนตัวที่3ของเราก็ทางไปลานั่นเองนะฮะซึ่งตลอดที่ทำของชั้นชั้นล่างเสือทรายพวกนี้ก็สามารถตัดเปลี่ยนฟันได้แค่ถึง30ซี่เลยทีเดียวนี่ก็ได้บอกกันแล้วว่าในการฟันหรือไม่ฟันหักอย่างน้อย1ซี่1สัปดาห์นั่นเองนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วชั้นล่างเราก็จะตัดเปลี่ยนฟันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดขาดตลอดก็จะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนฟันไม่ถูกเลยหรือว่าเปลี่ยนนะฮะ and our standing shots in this camWhen you guys look carefully, you have 11 of them somewhere, right? The three of them, they got a big sign. And another case is that remember in our Sila Bangkok. That's why you can see some of the standing shots, they got a small sign. Or some of them, they got a big sign. Like this. You have to get a little bit of a sign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 .Because of the schooling of the standing shark, you know, some of them is about 2 meters long and has about 200 kilograms. ซึ่งปกติแล้วเมื่อตัวเดินที่ในฉลามเสือทรายก็จะมีความยาวที่ประมาณ3เมตรแต่ราว200กิโลกรัมนั่นเองนะฮะ And when you guys see the shark inside of the pitennial ladies, you guys see the shark of this man's smaller than around about 30% because of the tennial is made by the 6 inch of the fish. Oh, the next one is from Zhou!Another one that comes to snap the food already too. ตัวต่อมาของเราก็ทานไปเรียบร้อยอีกตัวนึงแล้วนี่นะซึ่งเราก็จะเห็นฉลามในตัวนี้ก็มีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 30% นะเพราะว่าในตัวของเราเนี่ยก็จะทำมาจากอะคริลิกซึ่งมีความหนาถึง6นิ้วเลยทีเดียวนี่นะฉันอยากดูความยาวที่แท้จริงก็สังเกตเจ้าฉลามตัวนี้จะที่บริเวณถึงแล้วนะผมนั่นเองนะฮะWhen our standing shark is finished the food, you can see they are going back to sleep again. That's why you can see some of the shark in this time is free of course slowly letting us. The reason why the standing shark is also about half as many volumes of our world because of this one, they don't need a space as much as another shark lives in the nations. Because of they just need a space for hunting the prey and going back to sleep again. That's why you can display them in a small tank or a small area of lettings.Among another species of the shark, because of the nature, some of the sharks they just need a deep water to hide themselves, or some of the sharks they just need a wide space for hunting to prey. But this one is not all over. ตอนนี้นะทั้งสองฝั่งนะของเราเนี่ยต่างเข้ามากันไม่หยุดเลยนะ Since the shark this tank is very hungry a lot, most of the shark we can see a lot of the shark they just coming to the tank was very hungry.สำหรับเจ้าฉลามเสือทรายนี่ก็จะแสดงของเราในสาเหตุที่เขาเป็นที่นิยมสำหรับเขาเรียนได้หลายที่ทั่วโลกเลยก็เพราะว่าหนึ่งเลยเขาจะไม่ได้ใช้พื้นที่การแสดงเยอะเหมือนฉลามเสือทรายของเรานั่นเองนะฮะโดยปกติแล้วฉลามเสือทรายเนี่ยมาเฝ้าทานอาหารเกษตรเมื่อไหร่ก็จะกลับไปนอนหลับกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็เลยเจ้าฉลามเราว่ายน้ำโดยน้ำวิ่งช้าๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฉลามเสือทรายของเราเนี่ยเขาก็ต้องการแล้วก็อยู่ในการหาอาหารแล้วก็กลับไปนอนหลับนั่นเองนี่ก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราสามารถจัดแสดงกองในตัวที่พิจารณาตัวที่มีขนาดเล็กแต่ในตัวจะแสดงสีลาดานั่นเองนะฮะแต่การจะซ้ำซ้ำนั่นคือว่าบางสายพันธุ์ต้องการน้ำเพื่อในการซ่อนตัวของเขาบางสายพันธุ์ต้องการที่กว้างเงาสำหรับออกล่าหาอาหารนั่นเองแต่ตัวที่เราจะต้องการในการนี้คือไม่ดีนะครับโอ้ตอนนี้นะเราคงหวานใจแบบนี้ครับเราสวยสักครั้งพวกออกจากว่าถึงแม้สเปเชียลจะตกเป็นเฟรนด์นะครับอันนี้ตอนนี้สองนางช่วยกันการตัวช้างของเราออกไปกันต่อนั่นเองนะฮะ You will see a lot of the small one they come to the food and drink right here because of the last meal in our Sila Bangkok and that's why they just hungry so much in this town เราเห็นนะตอนที่เสด็จก็จะเป็นฉลามเสือทรายตัวเล็กนะที่ต้องมาทานอาหารกับพี่น้องของเรานะเนื่องจากว่ายังถือว่าเป็นสมาชิกใหม่สีร้ายของเราเองกำลังใช้รายการตับตัวเลยทีเดียวนะก็จะรู้เวลาการทานอาหารของเขาแล้วเองนะครับเอาสัตว์ที่ชาร์จในที่นี้ครับYou've been coming back to sleep again. You guys will be asleep on your sleeping, right? Sometimes when you're sleeping, you can find out in the suggest to grab your hair and start with the sandwich. Now, the question is, why do you need to warm it while sleeping like this too? ตอนนี้ฉลามเสือทรายนะครับกลับไปนอนหลับในคราบในรถจักรยานและในน้ำที่ช้าๆซึ่งบางครั้งเราไปนอนหลับเนี่ยเราสามารถที่จะว่ายด้วยวิธีน้ำที่ซึ่งเป็นอากาศเกิดอากาศไว้ในท้องของเขาได้ประเดี๋ยวฉันก็สามารถนอนนิ่งๆไปนานๆในระหว่างเข้านอนมันเป็นแบบปีได้ด้วยนั่นเอง And I was saying the sharks in this tank, it cannot jump, but that like the sharks you have seen in the movie before, because
skeleton of the shark in this tank is made by cartilage. Cartilage is lighter than bone and it is visible for the shark without making them hairy. Imagine that if your shark has the same bone as a human. It's made by a shark that just can't be a lot and might also kill the shark by getting drowning. So the shark in this tank, they cannot jump because if they jump or hit by something, they might die from the bone too. ตัวนี้ก็ทานไปเรียบร้อยแม่เราต้องมาเด็กกำลังจะ finish the food ที่เหลือสำหรับฉลามเชื้อทรายในตู้นี้เนี่ยจริงๆเราเขาไม่สามารถที่จะกระโดดได้ในฉลามที่เราเคยเห็นทั้งทางตาในหนังมาก่อนนั่นเองนะโอ้โหรถเรียวกันใจแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ this one is running so fast here ฉลามนี้ไม่สามารถกระโดดได้เพราะฉลามที่เราเคยเห็นทางตาในหนังกันมาก่อนนะเพราะจริงๆแล้วกระดูกของเจ้าฉลามตัวเองก็เป็นกระดูกอ่อนนะครับซึ่งการที่เขามีกระดูกอ่อนเนี่ยจะทำให้เขามีน้ำหนักตัวในการข้ามต่อและก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วเลยเพราะถ้าสมมติว่าฉลามเขามีกระดูกที่เหมือนกระดูกของมนุษย์ก็จะทำให้ฉลามของเราเนี่ยตัวหนักมากๆอาจจะทำให้เขาเนี่ยจมน้ำตายกันได้นั่นเองนะฮะลองไปถึงฉลามของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกระโดดได้ที่เราเห็นกันนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดต้องกระโดดในโดนในสัญญาพุ่งชนเนี่ยกระดูกอ่อนก็จะทำให้เจ้าฉลามพวกนี้ตายหรือว่าเสียชีวิตได้ทันทีเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตายและฉลามในตู้นี้ไม่สามารถที่จะกระโดดได้นั่นเองนะครับ and when our shark they just going back to sleep they always swimming or float all the time because of they just need a water mask to be cute because of if they don't have a water mask to be cute they might also drown to die too ซึ่งเวลาฉลามเผลอตายก็กลับไปนอนหลับก็ถึงพร้อมว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเขาต้องการน้ำให้ทันหรือว่า kiss miss ของเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะแต่ปกติแล้วฉลามของเราก็จะมีหนวดที่สูงที่บริเวณข้างหัวของเขาแต่ว่าปลา
จะเป็นของเราที่ใช้ที่เลยมันจะเป็นที่ที่เหมือนชื่อที่ที่เหมือนกันเลยหรือมีตัวเป็นกลมกับแผ่นเกลียวแล้วก็มีตำแหน่งของหัวเรือที่สุดต้องถึงปลายที่บริเวณใต้ลำตัวนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นทิปส์เป็นเรื่องที่เราลองสังเกตได้แล้วก็เป็นการฉลาดแล้วปลายจะเป็นในตู้จดแสดงของเรานั่นเองนะครับDue to our stingray in this tank, it cannot see the food that it prey at the bottom of the sea or on the ground. That's the reason why our hotel went out to coming down beside the tank to feed them by the hand sliders. Even though the stingray cannot see the food that it prey at the bottom of the sea, this tank is working like a little sensor for our fish, which will allow the stingray to identify which thing on the floor that they can eat it. But now we're going to be from the top of 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 theถ้าไม่เอาสามารถทำแน่หรือว่าแยกในวันนี้บนพื้นก็สามารถทานได้แต่ไม่สามารถทานได้เองนะฮะแต่ถ้าสกินไม่ได้อาบสโลนัส very strong brushing teeth แล้วในนั้นมีจุดที่มันสามารถมาเชื่อมต่อ so if you want to use our hotel you should have to get your lens but you can also eat your oyster the shrimp and also the crab this way too ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นฟันบวกที่แข็งแรงนะเราสามารถทดที่รถที่มันหายที่เปลือกแข็งอาหารได้นอกจากนี้เราจะได้ของเราสามารถทานพวกฝันอะไรAlright, right now we're going to just stay at the stairs line and come in your return this way to keep an eye on the beach in your city this way. So right now you can receive the black bubble stingray up to drop out for sure. The big one that grab and put the toilet on the back. It is pretty hard to see this one of the stingray in the middle of the day like this because of the stingray we like to sleep all day. While sleeping, our black bubble stingray can use the same way other than self and I think that they're going to be coming up around here.Sometimes this one may come to try and I wish you would just leave the food and also to make the water for the surface here. And another one may come to try and I wish you would just leave the longest stairs in this tank. That's why it's a little stingray. Wow. Probably just tell us to make the dish up to the top and along. So I'm not talking about that. I'm going to take a look at the bottom. I'm going to take a look at the bottom.I'm not going to be able to do it. 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 I'm not going to be able to do it.
คงภาพประสาทสุดท้ายที่จะเหนื่อยแน่เพราะสังเกตเห็นปลาฉลามเสือดาวกับปลากระเบนในตู้ของเราจะมีลักษณะปากฝาดเป็นกลุ่มเหมือนกันเพียงเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝาที่เป็นฝาของชิ้นอาหารที่เกิดจากฝาของในวันเป็นแบบฉลามเสือดาวเป็นขันแดงเดียวกันนะครับเราก็เลยสามารถเลือกอาหารพร้อมกับน้องปลากระเบนของเราในรอบนี้นะครับ